วันนี้เราจะไปเที่ยวกรุงเทพเชิงวัฒนธรรมเนาะก็ไปดูอะไรแบบพวกอะไรอ่ะพวกกรุงเทพจริงๆอ่ะนะอาจจะนั่งรถเมย์ไปจริงๆเหรอเนี่ยไม่จริงครับเราก็จะโหลดแอปนะแท็กซี่โอเคไม่รู้ทำไมต้องใช้แท็กซี่โอเคด้วยเขาเป็นญาติกับพวกคุณเหรอเขาใช้แก๊ปกันใช่เหรอรัฐบาลรัฐบาลอ๋อรัฐบาล A few moments later วันนี้ถ้าทางจะไม่มีแท็กซี่นะเพราะว่าไงอ่ะไอ้สามหกก็ไปได้ไม่รู้ว่าถึงแล้วยังไงต่อเดี๋ยวไปคลองแสนแสบไงอ๋อไปคลองแสนแสบนั่งเรือไปเดี๋ยวละดีดีไปเลยใช่ไหมไปเลยจะลงราชเทวีแล้วเราก็จะนั่งเรือแสนแสบนะที่คลองแสนแสบไปต่อนักกิจกรรมในอดีตจะมาชุมนุมที่นี่เยอะมากนะเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่เปิดกว้างเสรีภาพทางความคิดครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าวันนี้ไม่มีงานเหมือนเก่าเราจะไปลงตรงใกล้ๆวัดราชนัดดานะครับนี่ครับทางนี้ครับทางนี้แสงไปเมืองไทยเนี่ยมันไม่สะอาดเลยเราต้องช่วยกันคนไทยอ่ะเราต้องมาช่วยกันพัฒนาให้มันดีคือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาไงอ่ะคุณรีไซเคิลเป็นเรื่องใหญ่นะมันอยู่ที่ระบบด้วยถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เราแก้ปัญหาสังคมไทยได้เลยนั่งเรือมานะครับจากตรงอะไรอ่ะสะพานหัวช้างสะพานหัวช้างนะครับมาที่นี่ซึ่งที่เรียกว่าสถานีอะไรนะครับตลาดผ่านฟ้าตลาดผ่านฟ้านะที่เขามาชุมนุมกันนะก็เคยนั่งหลายครั้งอยู่แต่แบบถ้าเลือกก็ไม่อยากนั่งมันมีความเสี่ยงเยอะแยะเนี่ยสงสารคนเหลือเกินนะที่ทำงานแถวนี้ลำบากใช่สวยมากเลยยกเว้นน้ำเท่านั้นเองก็แก้ไขครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับวัดราชนัดดานะครับแล้วเราเห็นไหมครับนั่นใครครับรัชกาลที่3ครับรัชกาลที่3เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะครับและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านสร้างไว้ที่เป็นมรดกของวัดนี้ที่สวยงามนะครับเห็นไหมยอดแหลมๆนั่นน่ะเขาเรียกว่าโลหะปราสาทมี3ที่ในโลกนี้พังไปหมดแล้วเหลือที่นี่ที่เดียวพระมหากาลนะก็มหาการเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยมีชุมชนอยู่แล้วชุมชนก็ถูกไล่ไปแล้วเข้าไปดูกันดีไหมนี่สร้างสมัยพระนางเก้านะเห็นไหมติดกันเลยเมื่อกี้เห็นท่านผิดประพักมาที่นี่ด้วยมีแมวด้วยนะน่าสงสารนะไม่มีอะไรกินเลยดูแต่ตัวสู้โอ้ชุมชนใหญ่มากเลยกว้างมากเลยนะลองคิดดูสิเมื่อก่อนเนี่ยมีชุมชนอยู่หลายที่คนเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้ก็ถูกพังทำลายไปหมดแล้วน่าเสียใจได้ยินเสียงพระสวดมนต์ด้วยนะคลาสสิกมากนะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ยินพระสวดมนต์แล้วนะไทยเลยเนี่ยบรรยากาศแบบไทยเลยตรงไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นประตูผีแล้วแต่ก่อนถึงประตูผีแล้วก็เห็นเนี่ยวัดเนี้ยวัดเทพธิดาราวัดสุนทรภู่บวชอยู่ที่นี่เราไปดูกันเลยสุนทรภู่เป็นกวีมีชื่อเสียงมากไอ้นายกเขายังชอบกันจินดามณีใช่ไหมนี่ไงก็ถึงแล้วประตูผีนี่นะประตูผีเสาชิงช้านะครับก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครเนาะเวลาใครมาเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายกันที่นี่เยอะเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนอยู่จุดศูนย์กลางด้วยแล้วก็มีที่กินเยอะไปหมดนะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการดูวิดีโอวันนี้นะครับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับก็อันนี้ก็มาทิ้งท้ายที่นี่นะครับก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งอนุสาวรีย์เนี้ยเห็นไหมตอนนี้มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะก็สวยงามดีแต่ว่า
ก็ขอให้มันมีวันที่เราคงจะได้เข้าไปเหยียบที่นั่นสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปสถานที่อื่นๆอีกนะครับผมครับ